เห็นไหมมันน่ากินมากเลยอ่ะเออมีความแบบจุ๊ยซี่จุ๊ยซี่อุ้ยมันแล้วมันดูดีดูดีเสียวมือสั่นอร่อยยังเลยอ่ะจริงหรือเปล่าจริงจริงมาได้เวลาครับผมรังสรรค์เมนูจากไข่ครอบครับนี่แบรนด์ทัชยะครับไข่ครอบควรควรเนียงควรเนียงนี่ครับสูตรของคุณเพราะคุณแบบจะมานี้จะมายำใช่ไหมจะมายำเราต้องทำยังไงก่อนครับเราก็ต้องเอาไข่ออกเตรียมไข่ก่อนเตรียมไข่ก่อนเตรียมไข่ก่อนตัวพระเอกของเราอันนี้เราสู้สู้นี่คือน้ำสรุปกินเฉยๆง่ายกว่าวิแต่มันต้องอร่อยทีพี่เก้โอเคโอเควินี่มันจะมีความแบบเท็กเจอร์เห็นไหมมันน่ากินมากเลยอ่ะเออมันทำแบบจุ๊ยซี่จุ๊ยซี่อุ้ยมันแล้วมันไม่คาวใช่มันไม่คาวอ่ะฮะเตรียมเดี๋ยวขอขยับจากตรงนี้ดีกว่าปลาหนึ่งคนจะได้เห็นอันนี้คือเราขออนุญาตนะทุกคนคือเราทำเองกินเองครับรึบถ้ารู้ว่าจะยำก็คือไม่ต้องกรอกใส่ไข่ขาเปลือกเราข้ามขั้นตอนดองแล้วก็เราก็ข้ามมาเลยข้ามมาเลยกี่ฟองดีนี่เลยครับสัก1แพ็คโอเคให้รู้ว่าดูซิว่า1แพ็คเนี่ยจะยำได้ขนาดไหนจะยำได้แบบแซ่บเด็ดแค่ไหนเสร็จปุ๊บนี่ฮะฮะมาได้ตัวพระเอกเราแล้วเราก็จะปกติต้องหั่นไหมไม่ต้องจริงๆเราหั่นแบบเอานี้คือแบบง่ายๆอ๋อฮะเราหั่นแบบอย่างนี้ได้เลยอ่าฮะเราหั่นแค่แบบหั่นพอเป็นพิธีอะทุกคนเออดูไหมดูดีไหมดูดีเสียวมือสั่น ไม่ต้องแขมนิ้วนะครับไม่ต้องแขมนิ้วประมาณนี้ทุกคนเท็กเจอร์มันดีมากอ่ะมันมีความแบบไข่แดงเนาะเหมือนไอ้เหมือนไข่แดงเค็มเนาะเหมือนไข่แดงเค็มแต่มันมีความนุ่มกว่าเท็กเจอร์ไม่เหมือนนะเราจะรู้สึกว่ามันจะต้องนุ่มเหมือนแบบเจลลี่นิดๆอ่ะมองอ่ะคล้ายแต่ถ้าชิมจะรู้เลยว่าคนละรสชาติมาครับทำน้ำยำกันแบบง่ายๆอยู่บ้านแบบอุ๊ยมีไข่ครอบ1แพ็คทำอะไรได้ทำยำครับอ่ะมะนาวสดใช้น้ำมะนาวสดนะครับสัดส่วนตัวง่ายๆอันนี้อ่ะน้ำมะนาวสดใส่ไปเลย2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาเน้นนะครับว่าใช้น้ำปลาดีอ่ะจะดีมากเมื่อกี้เราเต็มช้อนล้นใช่ไหม uh-huh. อันนี้เราแค่พอดีช้อนเกือบเต็มช้อนหนึ่งสัดส่วนเท่ากันสองแต่แค่ไม่ต้องล้นช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายสัดส่วนง่ายๆเหมือนกันใช้หลักเดียวกันครับน้ำตาลสองอ๋ออย่างอ๋อง่ายมากมากเลยแค่นี้เลย222ถูกแล้วก็คราวนี้เผ็ดกินเผ็ดไหมครับกินเผ็ดครับกินเผ็ดใส่ไปเลยอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนแนะนำว่าใช้พริกขี้หนูสวนจะหอมแล้วก็อร่อยอันนี้เป็นหอมแดงครับอันนี้ไปใช้หอมไทยนะถ้าใช้หอมไทยจะอร่อยเอาหอมแดงไม่ได้หรอครับหอมแดงหอมแดงมันมีหอมแขกได้ไงลูกใหญ่อ่ะมันมีหอมแดงอันนี้หอมแดงไงเมื่อกี้พูดหอมไทยไงหอมแดงไทยอ๋อโอเคไม่เหมือนไม่เหมือนครับนี่แล้วก็ okay. มะเขือเทศราชินีแค่นี้เสร็จแล้วครับผมแล้วเราก็เวอร์ซีสันดูน่าทานมากครับท่านผู้ชมคนเข้าไปคนเข้าไปทุกคนเราต้องให้น้ำตาลแตกมันไหมหรือว่าน้ำตาลละลายก็ได้หรือว่าไม่ต้องละลายก็ได้แค่พอแบบเวลากัดเข้าไปแล้วมันจะมีเท็กเจอร์อันนี้คือวิธีการยำแบบง่ายๆนะทุกคนเรียบร้อยน่ากินมากแล้วเราใช้วิธีการราดไม่ใช่เอาไข่เข้ามาในนี้ไม่จ้ะอ๋อนี่ราดไปเลยพี่เก่งนี่ฮะลุยนะอืมอุ้ยอุ้ยแค่นี้เลยทุกคนนี่ถ้ารู้นะใส่ผิวขาวแล้วเนี่ยใช่ เราก็ไม่บอกน้องด้วยนะก็เห็นว่าเป็นสูตรอะไรไงก็เลยถามเขาไปอีกว่าน้ำปลาเนี่ย เราประเด็นคือไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สกอตชิมทุกคนอาจจะงงว่าสกอตคือใคร คือหลายๆคนอ่ะก็จะรู้จักพี่เก่งใช่ปะ แต่จริงพี่เก่งมีน้องชายคนหนึ่งหล่อมากด้วยแล้วก็เก่งมากด้วยจริงน้องชายทำอะไรบ้างน้องชายก็แต่งเพลงเพราะว่าพี่เก่งแต่งอยู่เบื้องหลังด้วย คืออยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแหละ แล้วอันนี้เป็นเมนูที่พี่เก่ง
รังสรรค์ให้รังสรรค์ให้ง่ายๆสำหรับคนกินมังสลัดก็คือสลัดไข่ครอบครับจบสลัดไข่ครอบฮะอ่ะพี่เก่งทำยังไงก็คือมีผักสลัดแล้วก็ไข่ครอบราดลงไปใส่เลยเหรอใส่เลยครับผมเอาช้อนนี้นะครับผมอันนี้เลอะแต่น้ำตาลไม่เลอะน้ำปลาโอเคโอเคฮะก็ตักนี้ใส่ไปเลยพี่ตักลงไปเลยตักสักหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คดูดีดูดีดูดีมากอ่ะดีนะโอ้ยอันนี้ก็จะแบบดูแบบนี้จะสุกหน่อยสุกหน่อยถ้าเกิดถ้าอย่างสมมติว่าใครชอบกินแบบสุกเนี้ยก็สามารถเอาไปอุ่นเอาไปอุ่นเพิ่มได้ครับเอาไปนึ่งใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเวฟได้ประมาณ10วิไม่เกิน30วิแต่ความสุกความอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเท็กเจอร์ไข่แต่เดิมนะอ้าวเหรอใช่ฮะเพราะว่าไข่แต่ละลูกมันแบบสีเซลล์มันไม่เหมือนแต่ส่วนใหญ่จะแดงแต่ถ้าเกิดมีจะมีนั้นๆที่จะโผล่มันเป็นแบบว่าสีเหมือนไข่สุกบ้างเอาจริงๆอ่ะสมมติก็ตักกินง่ายๆเนาะขอน้ำสลัดหน่อยฮะขอน้ำสลัดให้พี่เก่งหน่อยนี่ครับนี่แล้วก็ง่ายๆเลยง่ายๆสำเร็จแบบสำเร็จเลยพร้อมทานก็เลยเอาจริงไม่ต้องทำปกติไม่ทำเองเลยไงอ๋อปกติไม่ทำเองใช่นี่วันนี้เราซ้อมไงซ้อมเพราะปกติซ้อมไว้ว่าต่อไปเราต้องนอนแล้วก็ให้คนให้อาหารเราสบายสบายเราก็ลาดลงไปเลยลาดลงไปเลยอันนี้คือเป็นเมนูที่พี่เก่งกินบ่อยเปล่าง่ายอ่ะมีคนบอกว่าอันนี้อร่อยผมก็เลยลองอ่ะลองดูซิลูกต้องอัดกิ่งดูลืมบอกก่อนที่จะได้มาทำยำอร่อยๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อของที่ไหนไกลเลยจัดเดินช้อปปิ้งง่ายๆแอร์เย็นๆฉ่ำๆที่โลตัสโกเฟรชรับรองได้ว่าครบจบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของสดของใช้ในครัวเรือนของแห้งเครื่องปรุงเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากนมจากไข่ขนมครบเคี้ยวผักผลไม้ครบสดสะอาดปลอดภัยมาทำกันต่อเสร็จเรียบร้อยครับเมนูไข่ครอบกับสลัดไข่ครอบครับแล้วก็ยำไข่ครอบครับเดี๋ยวชิมกันเลยมาครับผมพร้อมชิมครับมาเลยเริ่มจากสลัดพี่เก่งก่อนดีกว่าโอ้โหดูแบบลึกซึ้งมากดูอลังการมากค่ะถ้าใครซื้อสั่งไปแล้วเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินง่ายๆกินเล่นได้เมนูสุขภาพได้ทั้งวิตามินได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งไขมันดีถูกต้องได้ทุกอย่างเลยดีต่อสุขภาพเอาไปรังสรรค์เครียดเมนูอะไรก็ได้แล้วเราก็มีไข่ครอบที่ดูนี่แบบดูดีมากเลยอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยมันมีความหนึบทุกคนชิมครับนี่เนาะอร่อยอ่ะน้ำสลัดเนาะไข่อร่อยขันหนึบมากดีไหมฮะว้าวนั่นเหมือนไข่เค็มนั่นเหมือนใครจะบอกว่าอุ๊ยติดคอไหมไม่ติดคอเลยอ่ะส่วนเมนูนี้ครับเมนูของต้นเองเพราะว่ากินได้คนเดียวเพราะว่ากินได้คนเดียวเราจะชิมจากน้ำก่อนไหมได้ชิมจากน้ำยำก่อนความน้ำยำชิมจากน้ำยำนี่เพราะน้ำยำเราโดนไข่ครอบไปแล้วมันจะมีความจะมีความไข่ครอบหอมอร่อยจังเลยอ่ะเล่นจริงหรือเปล่าจริงจริงคุณเป็นคนทำเองนะผมก็ชิมไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สก็อตชิมจริงนี่ครับทุกคนคือมันใช่เลยอ่ะมันคือแบบต้องข้าวสวยดูสีมันสะท้อนแบบว่าแสงบิ๊บบิ๊บสะท้อนแสงสะท้อนแสงลุยครับให้พี่เก่งกินสลัดไปไม่เขากินแล้วเราก็จินตนาการเอาสลัดเข้าปากแล้วจินตนาการเพราะอันนี้มันดีมากเลยอ่ะอันเมื่อกี้มันจะมีความแข็งนิดนึงอันนี้เป็นแบบเป็นวุ้นๆเจลนี่ไหมอันนี้คือน้องสกอตครับชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านได้ไหมหล่อไหมไม่ชุดได้ไหมได้สบายๆพี่เก่งนี่เราต้องให้สกอตชิมสกอตกินพริกได้ใช่ไหมกินผักได้ไหมมันต้องมีมันจะเป็นความแบบความแซ่บใส่น้ำเยอะๆไหมใส่น้ำเยอะเพื่อยืนยันว่าน้ำยำอร่อยจริงใช่ไหมอันนี้เอาความจริงเลยนะสกอตห
้อมครับให้เจาะสีตาเลยนะครับเพราะว่าจะโกหกไม่ได้ดวงตาคนนี่1 2 3ทำไมมันดูปลอมวะอ่ะรู้สึกปะทำไมมันดูปลอมๆอารมณ์แบบว่าไข่ถึงเอ๊ะไข่ถึงลิ้นหรือยังเอ๊ะว่ามันเข้าไปแล้วมันก็เป็นไงเป็นไงนั่งก่อนนั่งก่อนเอาความจริงทำไมมันดูแปลกๆวะเอาดีๆเอาทำไมเงี้ยวะเคยกินเคยเอาไข่เคยเอาไข่เข้าไปยำไหมยังแล้วเป็นไงอร่อยอร่อยมันมีความทำไมวะเรื่องสงสัยเลยตอนนี้มันมีความอร่อยมีความอร่อยไอ้สักคนไหมไอ้สักคนไหมไอ้สักคนเบิกตัวพยานคนที่สองครับเมื่อกี้สกอตผ่านไปแล้วอันนี้มาถึงน้องมิวบ้างทีมงานผมเองครับผมเอาความจริงแบบไม่เตรียมเอาแบบว่าไม่ใช่เป็นทีมงานตัดเรื่องทีมงานออกไปเอาแบบเฮ้ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกเอาแบบถามก่อนเอาแบบไม่อวยเอาแบบไม่อวยเอาแบบไม่อวยเคยเลยครับผมเพิ่งเคยได้กินด้วยอ่ะมาช้อนนะครับแบบไม่อวยน้ำยำน้ำยำหรือมันหรือไม่เงี้ยเพราะน้ำยำอร่อยไงโอเคอร่อยจะพูดไม่ออกกำลังวิเคราะห์อ๋ออยู่เด็ดมากเด็ดมากพีกอะเด็ดน้ำซอสมันเด็ดน้ำยำยำยำแล้วไข่เป็นไงไข่ที่เจอมันไม่เหมือนกับไข่เค็มใช่มันจะเหมือนไข่เค็มแต่มันได้ความแบบดึบๆนิดหน่อยนุ่มดึบๆนิดหน่อยมันนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้สกอตอะทำน้ำยำแบบนี้ให้แต่แบบใช้ซีอิ๊วซีอิ๊วทำให้อ่ะเคลียร์ครับว่าไข่ครอบทำอะไรก็อร่อยเป็นมุกเนาะเป็นมุกเป็นมุกกินเปล่าก็อร่อยกินเปล่าก็อร่อยทำยำก็ได้ข้าวผัดก็ได้หรือว่ากินกับพวกขนมจีนหรือแก้เผ็ดแกงจืดอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะก็ไม่ต้องลังเลแล้วก็ไม่ต้องสรรหาไปทำเองเนาะครับก็สั่งดีกว่าทำเองก็ได้ถ้าอยากทำแต่แนะนำว่าซื้อกินดีกว่าง่ายกว่าจริงมันยากตั้งแต่ตอกไข่แล้วก็แยกไข่แล้วว่าขั้นตอนไม่มีเยอะไม่เยอะแต่นานแต่นานปวดหลังด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากๆเลยที่บอกว่าเปิดบ้านแล้วก็มานั่งพูดคุยกันเรื่องของไข่ครอบก็เป็นอีก1ธุรกิจครับผมจะเรียกว่าธุรกิจแล้วเนาะตอนนี้เพราะว่าจริงจังมากจริงจังมากถ้าเกิดใครจะติดตามช่องทางพี่เก่งได้ที่ไหนบ้างครับติดตามช่องทางนะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมเก่งกัชยะนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะครับผม YouTube TikTok นะครับเก่งกัชยะแล้วก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับช่วยช่องทางว่าไข่ครอบคนเองใบเก่งกัชยะนะครับก็มีทุกที่เลยนะ Shopee ก็มี Lazada ก็มีนะครับผม TikTok Shop ก็มีนะครับแล้วก็ฝากโปรดักต์ใหม่ด้วยสำหรับเมอร์แรงนะครับผมนี่แหละขาวนี่แหละที่ต้นถามเมื่อกี้ว่าพอเอาไข่แดงไปทำไข่ครอบแล้วไข่ขาวไปไหนถูกต้องเดี๋ยวต้องฝากเมอร์แรงไปด้วยนะครับเมอร์แรงไข่ครอบนะครับชิมได้เลยไหมฮะชิมได้ร่างแก่เปิดได้เลยไม่ทำทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวเอาไปซีนเอาไปซีนเป็นของทดลองนะครับเป็นของทดลองคนได้กินเป็นคนแรกอุ้ยเรียนการแสดงมาหรือเปล่าไม่ได้แสดงเลยแสดง okay. ไม่เป็นไม่ถ้าเรียนการแสดงมาได้กินแต่ไม่เรียนการแสดงเลยไม่เรียนเรียนไม่เป็นหรอกโอเคโอเคไปปิดไปนะหอมมากอันนี้แสดงมากแสดงมากใช่ไหมวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวลาไปแล้วอย่าลืมติดตามนะติดตามกดไลฟ์กดแชร์กด Subscribe ติดตามทุกช่องทางของเก่งทัชยะแล้วก็ทางทำกินด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยไหมอุ้ยละลายที่ปากเลยอ่ะ